ถึงเวลาทำวัดเย็นทำวัดแปลเพื่อจะได้รู้ความหมายว่าเรากำลังสวดอะไรอยู่เป็นประโยคที่กล่าวคำสรรเสริญพระพุทธเจ้าเป็นที่หนึ่งคำสั่งสอนของพระองค์เป็นการสรรเสริญสิ่งที่สองท่านสอนให้เราทำดีสอนให้เราใช้ชีวิตที่ถูกต้องโดยไม่ดำเนินชีวิตอยู่บนความโลภโกรธและหลงงมงายอาการที่สามเรากำลังสรรเสริญผู้ที่เป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตแบบที่พระองค์บอกไว้ตามพระธรรมและได้ผลให้เราเห็นคือพระอรหันต์สาวกทั้งหลายพระอิสิติมหาสาวกทั้งหลายรวมถึงพระอรหันต์ที่อยู่ใกล้ชิดใกล้ตัวเราคือในยุคปัจจุบันอันมีหลวงปู่หลวงตาผู้ประพฤติดีปฏิบัติตรงเป็นแบบอย่างดังนั้นสิ่งที่เรากำลังสาธยายกำลังสวดจึงเป็นความจริงไม่ใช่เป็นของไม่มีตัวมีตนไม่ใช่เป็นการกล่าวถึงสิ่งที่มีขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นไม่ได้เป็นไปไม่ได้แต่เรากำลังกล่าวถึงสิ่งที่เคยเป็นมาแล้วเคยเกิดมาแล้วเพื่อจะยืนยันในปัจจุบันเราจึงสวดถึงระลึกถึงสืบทอดกันมาถ้าไม่ได้สวดไม่ได้รู้ถึงคำสอนคือพระธรรมถามว่าเราจะมีชีวิตอยู่ได้ไหมอยู่ได้ร่างกายก็ตั้งอยู่ได้มีอายุเหมือนกับคนทั่วไปแหละแต่เราจะใช้ชีวิตแบบอยู่บนพื้นฐานโลภอยากได้อะไรก็จะแย่งเอาชิงเอาลักเอาขโมยเอาโกงเอาแย่งไม่ได้ชิงไม่ได้ลักขโมยมาไม่ได้ดังใจโกรธไม่พอใจอะไรก็โกรธจะใช้ชีวิตอย่างนั้นนะโกรธนึกว่าสิทธิในการโกรธนี่ไม่ต้องขอยืมขอซื้อใครมาแสดงกิริยาอาการ
ปากสั่นกายสั่นปากร้ายใจร้ายไม่ได้ดั่งใจคงจะใช้ชีวิตแบบนั้นเมื่อไม่ได้ดังที่โลภก็จะโกรธไอ้ที่ได้มาตามที่โลภที่โกรธก็งมงายอีกงมงายว่าสิ่งเหล่านั้นแหละบันดาลความสุขให้กับตนเองไม่นานนักจากการได้มาโดยการไปเบียดเบียนคนอื่นลักขโมยคนอื่นคดโกงคนอื่นมาเจ้าของตามมาทันราชบุรุษจับได้ทุกข์ก็เกิดขึ้นนะดำเนินชีวิตไว้ผิดนะโลภโกรธหลงอ่ะในที่สุดต้องได้รับความทุกข์ตอบแทนมันก็เลยนั่นแหละใช้ชีวิตผิดก็เลยว่าที่เรามาสวดมนต์กันนี่แหละเป็นการให้เขาไม่ลืมหรือใครที่ยังไม่รู้ก็จะได้รู้ว่าการดำเนินชีวิตที่ถูกตรงนั้นจะต้องมีศีลมีสมาธิมีปัญญาจะต้องมีการเจริญสติทรัพย์สิ่งใดที่จะได้มาได้มาตามวาสนาตามบุญบารมีคือตามความดีที่เราไปทำแล้วได้มาไปเป็นหมอปรุงยาให้คนอื่นฉีดยาให้คนอื่นทายานวดยาให้คนอื่นเราได้ทรัพย์มารวยเจ้าปรุงยาหายามาบดเอาเปลือกบ้างเอาใบบ้างเอาเม็ดมันบ้างเอามาบดเอามาฝนขายไม่ทันนะรวยร่ำรวยไม่ได้มาด้วยความโลภอ่ะถ้าว่าจะโลภก็คือโลภอ่ะอยากได้ทรัพย์มากก็เลยบดมากบรรจุแคปซูลมากไปหามากขยันไปนอนข้างอ่างแรมในป่าในเขาได้ถังเช่ามาได้โสมพืชต่างๆมาคนเอาไปรักษาโรครักษาภัยหายไปหายากก็ได้ค่าตอบแทนสูงสูงก็พอกินพออยู่ร่ำรวยมาจะว่าโลภไหมที่เขาทำอย่างนั้นบอกไม่โลภดีเลยไปหามาเยอะๆแพงคนเขาก็ซื้อนะนะก็ซื้อตามถูกตามแพงคนเจ็บคนไข้ได้ป่วยกินแล้วหายมีชีวิตอยู่ต่อเขาก็พอใจละถ้าว่าจะได้มามากมามายก็ได้มาด้วยความถูกตรงใครจะซื้อไม่ซื้อจะได้มามากมาน้อยไม่โกรธไม่โกรธละทำไมแกไม่ซื้อฉันใครไม่ซื้อก็ไม่โกรธใช้ชีวิตอยู่ทำไมต้องไปโกรธคนนั้นคนนี้เขาNึกคิดถูกต้องก็ใช้ชีวิตถูกต้องกันแล้วนะพระพุทธเจ้าสอนเรื่องการใช้ชีวิตสอนการดำเนินชีวิตล้วนๆเลย
ท่านไม่ได้สอนให้เหาะให้หายตัวให้เสกวัตถุสิ่งของให้หนังเหนียวให้ยิงไม่เข้าแทงไม่เข้าไม่ได้สอนเลยทำไมไม่สอนทำไมไม่สอนเพราะคนมันพร้อมจะโดนศาสตราอาวุธกระทบกระแทกได้ทำไมไม่สอนอาวุธยุทโธปกรณ์ให้ป้องกันตัวทำไมไม่สอนเตะสอนเข่าฉันบอกกับชีวิตอย่างนั้นมันไม่ถูกต้องท่านสอนให้เมตตาแล้วบอกถ้าเราเมตตาเยอะๆเนี่ยมันถึงจะไปคุ้มศาสตราอาวุธไม่ต้องใช้ศอกใช้เข่าไม่ต้องใช้ปืนใช้มีดหรอกเออถ้าทำดีมีศีลอยู่นี่แหละศาสตราอาวุธจะไม่กำกายเออหรือถ้ากรรมกลายถูกเขาฆ่าตายก็ไปเกิดที่ดีไปเกิดที่ดีในเมื่อทำดีแล้วมีเมตตาแล้วไปเกิดที่ดีอยู่แล้วก็อย่ากลัวเลยซึ่งความตายนะยังไงก็ต้องตายด้วยกันทุกคนแต่จงดีใจด้วยซ้ำไปว่าได้ตายไวกว่ากำหนดถ้าอยู่ต่อก็ทุกต่อละกายเนี้ยต้องหิวต้องปวดต้องป่วยต้องแก่นับวันจะทะทุจะทะทุจะแต่จะทุเรศทุลังขึ้นทุกวันทุกวันตาที่เคยขาวก็ขุ่นมัวหัวที่เคยดำคลิปก็งอกหนังที่เต่งที่ตึงก็หย่อนก็ยานเคยกระฉับกระเฉงก็เป็นเงอะงะงะเคยตัวตั้งตัวตรงก็เป็นงอมงอมหน้าง่อมหลังโอ้ยทุลักทุเลไปทั้งหมดเนี่ยมันดีที่ไหนอ่ะไอการที่จะอยู่ยาวๆจะเรียกว่าดีอ่ะก็ไม่ใช่แต่ว่าถ้าทำดีอยู่แล้วนี่ไม่ต้องอยู่จนแก่ก็ได้มั้งพระพุทธเจ้ามีสิทธิ์อยู่ได้ถึง100ถึง120ปีถ้าจะถ้าพระองค์กำหนดนั้นนะแต่พระองค์ก็ปล่อยตามธรรมชาติ80ก็80ถ้าจะเจริญอิทธิบาท4นี่จะอยู่ได้ตลอดกับเจริญยังไงฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสา4นี่อิทธิบาท4เจริญไว้มากๆนะอายุจะยืนฉันทะเป็นไงอยู่บนโลกนี้ด้วยความพึงพอใจไม่อยู่ด้วยความกระแทกกระทันหัวร้อนตาร้อนเป็นคนขี้หงุดหงิดขี้ลำคาญอะไรอย่างนี้นะอันนั้นเรียกว่าอยู่ด้วยความไม่พอใจละโกรธคนนั้นทะเลาะกับคนนี้ไปวันๆเนี่ยเรียกว่าไม่มีฉันทะละอายุจะสั้นขาดฉันทะวิริยะทำอะไรด้วยความสม่ำเสมอขยันขยันมีระเบียบวินัยนั่นเองมีระเบียบมีวินัยเรียกว่าขยันแล้ววิริยะซักผ้าซักจีวรถูกุฏิกวาดวิหารลานเจดีย์ดูแลบริขารสะอาดสะอ้านนะวิริยะใช้ชีวิตอยู่บนนี้ด้วยความพึงพอใจกับอัตภาพร่างกายที่เป็นอยู่มันสะอาด
ถึงแม้มันจะเป็นผ้าเก่าผ้ามัวมัวหมองหมองอาจจะซีดแดดซีดซักแต่ก็ไม่เหม็นสาบเหม็นสางนะฉันทะวิริยะจิตตะทำอะไรไม่เพ้อเพ้อไม่มีการเพ้อเพ้อใช้ชีวิตแต่ละอย่างมีเหตุมีผลหมดนั่นเรียกว่าจิตตะละจิตจดจ่อจดจ่อกับสิ่งที่จะกระทำอยู่นั้นทำอะไรด้วยความจดจ่อตั้งใจนั่นเองไม่ใช่ทำด้วยความฟุ้งซ่านไม่ได้ทำด้วยความถูกบังคับนะหรือไม่ได้บังคับแต่ก็ไม่ได้ทำด้วยความจดจ่ออย่างเงี้ยก็ไม่ควรฉันทะวิริยะจิตตะอยู่กับเหตุกับผลวิมังสาตรึกตรองแล้วสิ่งที่เรากระทำนั้นเป็นบุญใช่ไหมเป็นความดีใช่ไหมไม่ใช่บาปนะไม่ใช่ความชั่วนะวิมังสาแปลว่าตรึกตรองหรือว่าใคร่ควรแล้วสิ่งที่เรากระทำดีถ้าดำเนินชีวิตอยู่บนหมวดธรรมอิทธิบาท4นี้แล้วก็อายุจะยืนตลอดกับวิธีอายุยืนนะเหตุที่อายุยืนเพราะใช้ชีวิตนะถ้าไม่ได้พุ่งไปที่ถังเช่าหรือว่าโสมจีนโสมเกาหลีโสมไทยอะไรนะแต่มันก็เป็นสิ่งนอกเหนือนั่นแหละการดูแลธาตุขันธ์เป็นไปตามยุคสมัยแต่สิ่งที่จะทำให้มีอายุอยู่จริงๆนั้นกลับกลายเป็นโน่นอะฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาจิตจดจ่อสังขารร่างกายมันเป็นยังไงเหรอจดจ่ออยู่กับมันมันปวดขึ้นมันเจ็บมันปวดขึ้นอ่ะควรทำอย่างไรกับสังขารร่างกายที่มันเจ็บมันปวดไปค้นดูยามีไหมไม่มีจบแล้วไปมีอีนี่มันอะไรวะมันตรงกับที่มันกำลังจะเป็นไหมถ้าตรงอ่ะกินกินเช้าหรือกินเย็นนะไม่บอกใช่ไหมแสดงว่ากินได้ทุกเวลากินไม่พี่บอกก่อนหลังอาหารใช่ไหมแสดงว่ากินได้ตลอดเวลากินอันนี้ก็เรียกว่าเอาใจใส่ต่อการเป็นอยู่ดูแลธาตุขันตามมีตามได้เหมือนกันนะบริษัทพร้อมทำวัดแปลหน้า48ส่วนใหญ่นักปฏิบัติเก่าๆกันทั้งนั้นนะจำหน้าจำบรรทัดได้หมดแล้วนะแต่ผู้มาใหม่ก็มีมาเรื่อยนั้นการที่บอกไปก็บอกผู้มาใหม่พวกเก่าก็อย่าลำคาญกันแล้วกันพูดทำไมทุกวันท่านเมตตาท่านใส่ใจถึงคนใหม่ๆไม่อวดว่าตัวเองรู้แล้วจำได้แล้วแม่นแล้วก็จะสวดเป็นวิ่งตามควายไปก็ไม่ได้คิดว่าโอ้น้องมาใหม่น้องเพิ่งคลอดจะวิ่งทันไหมจะเดินตามทันไหมเมตตาถึงเวลาทำวัดเย็นเตรียมจิตเตรียมใจเข้าเฝ้าเตรียมใจคือจดจ่อ
ปลี่ยนเรื่องกำลังคิดถึงเรื่องใดๆอยู่จะได้วางมาจดจ่ออยู่ว่ากำลังเข้าเฝ้าอยู่ต่อหน้าพระพักของพระพุทธเจ้าแม้จะเป็นองค์จำลองก็ไม่ได้ต่างจากพุทธกาลผู้ที่บวชในพุทธกาลไม่ได้อยู่ต่อหน้าพระพักตร์ก็มากมายทั้งที่พระองค์ยังทรงพระชนอยู่ก็จาริกไปในที่ต่างๆแต่แม้จะนอบน้อมรับหลังชื่นชมสรรเสริญอยู่กับบ้านกระเรือนกุศลผลบุญทั้งปวงก็ปรากฏขึ้นในจิตในใจของผู้ที่เลื่อมใสได้ดังนั้นการอยู่ต่อหน้าพระพักตร์ที่ยังทรงพระชนอยู่กับอยู่รับหลังผลของบุญกุศลจึงไม่ได้ต่างกันถ้าจะเปรียบเทียบเรารักใครสักคนนี่เราไม่ใช่รักเฉพาะตอนเห็นหน้าตอนไม่เห็นหน้าก็รักอยู่แถมมีหนำซ้ำหลายคนตายไปแล้วเราก็ยังรักอยู่ยังคิดถึงอยู่คิดถึงมากมายเลยก็ได้มากกว่าตอนที่ยังเป็นผลหนึ่งความคิดถึงผลในจิตในใจนั่นแหละคือความจริงดังนั้นแม้จะผ่านมาแล้ว 2,565 ปีเนี่ยถ้าเรามีความเลื่อมใสมีความศรัทธามีความเชื่อฟังในคำสอนของท่านความเลื่อมใสศรัทธาก็มีอนุภาพทำให้คนศรัทธาเลื่อนไถนั้นๆได้รับผลตอบแทนเช่นเดียวกันกับพุทธการเนี่ยเพราะคนมักจะมาคิดเอาเองว่าพระองค์ไม่ได้อยู่แล้วจะรู้อะไรว่าเราศรัทธามากศรัทธาน้อยหรือไม่ได้ศรัทธาเลยหรือเราจะแกล้งไม่ศรัทธาบอกว่าศรัทธาท่านจะไปรู้อะไรการคิดอย่างนั้นแหละคิดผิดคิดผิดทฤษฎีในการคิดของบุคคลผู้นั้นผิดในเมื่อผิดเมื่อคิดถึงเมื่อไรสวดเมื่อไรจะสวดด้วยความไม่มั่นใจสวดด้วยความที่มีความเข้าใจว่าผลมันไม่ใช่เกิดเหมือนกับสมัยที่พระองค์ยังทรงพระชนอยู่เนี่ย
ใครที่ทำบุญในยุคนี้เนี่ยได้ไม่เท่าคนที่ทำในยุคที่ท่านยังทรงพระชนอยู่หรอกเข้าใจผิดอนุภาพแห่งความรักแห่งความคิดถึงในพระศาสดานี่ว่าไปรักคนอื่นๆเนี่ยอนุภาพน้อยนะถ้ารักพระพุทธเจ้านี่มีอนุภาพมากอนุภาพความรักนี้ไม่ใช่อยู่ในฐานะสามีภรรยาที่มีอนุภาพมากเนี่ยคนที่ไม่เข้าใจคิดว่าโอ้อนุภาพเป็นความลับมันจะมีมากก็คือสามีภรรยากันยอมมอบกายมอบใจถูลู่ถูกังด้วยกันนั่นแหละรักมากการเข้าใจอย่างนั้นก็ผิดเข้าใจว่ารักชนิดสามีภรรยามีอนุภาพมากกว่าความรักอื่นๆแท้ที่จริงมีความรักอื่นที่มีอนุภาพมากกว่าคือความรักในพระพุทธเจ้านี่แหละในศาสดาองค์เนี้ยได้เห็นไหมรักแน่นรักนานนะรักต่อกันมาถึง 2,500 กว่าปีแล้วส่วนสามีภรรยาหลายคู่รักกันมากอนุภาพน้อยรักกันไม่ตลอดชาติก็หลายคู่เบ้ออุตส่าห์ทำพิธีเพื่อจะมัดใจให้แน่นหนาถาวรให้เลิกยากๆมัดด้วยทะเบียนด้วยเอกสารมัดด้วยสักขีพยานลูกสาวลูกชายรักด้วยทรัพย์สมบัติยกให้เยอะๆเลิกกับเรานี่ไม่มีใครให้เท่านี้ถ้าเห็นอย่างเลิกรักผูกจิตผูกใจไว้ไม่ได้นานแต่นี่โอ้โหอนุภาพในใครที่รักพระศาสดานี่ 2,500 กว่าปีเกิดใหม่ยังตามมาเกิดอยู่เรื่อยๆขอให้ได้เกิดเจอพระพุทธศาสนาขอให้ได้ฟังคำสอนของพระศาสดาไม่เจอหน้าเจอตาก็ไม่เป็นไรถ้าใครที่คิดถูกคิดเป็นคิดลึกๆคิดที่ละเอียดแล้วก็ศรัทธาอานุภาพมันถึงจะเป็นของจริงใช่ไหมมีผลได้จริงกันแหละปรากฏผลได้จริงคุ้มครองป้องกันได้จริงกันมารกันบาปกันความชั่วทั้งหลายที่จะมาขัดขวางการดำเนินชีวิตของเราตราบใดที่มันยังไม่ถึงนิพพานสามารถคุ้มครองข้ามภพข้ามชาตินั่นจึงว่าสิ่งที่สำคัญของชีวิตจริงๆตรวจแล้วนี่น่าจะมีอยู่เรื่องเนี้ยที่จะจีรังยั่งยืนถาวรกับจิตวิญญาณของเรานอกนั้นโอ้ยเสื้อผ้าหน้าผมเผาทิ้งหมดข้าวปลาอาหารที่กินไปถ่ายทิ้งหมดกระดูกกระเดี่ยวบำรุงไว้อย่างดีเก็บใส่โกรดนู่นโยนลงแม่น้ำหมดฝังไว้ในดินนู่นมันดูไม่ได้นะเด้งถึงต้องเอาไปฝังในป่าช้าปลุกศรัทธาปลุกให้รู้จักนึกรู้จักคิด
ที่ถูกที่ตรงถึงเวลาทำวัดเย็นการสวดมนต์นี้มีค่าเท่ากับการภาวนาเหมือนกับการภาวนาการภาวนามันจะทำให้จิตไม่ฟุ้งซ่านสวดมนต์ก็จึงทำให้จิตไม่ฟุ้งซ่านเช่นกันมันการเรามานั่งสวดมนต์หนึ่งชั่วโมงก็เท่ากับเรานั่งภาวนาหนึ่งชั่วโมงทั้งนั้นใครที่ว่าตลอดวันที่ผ่านมาไม่ได้ทำการภาวนาหรือไม่ได้นั่งสมาธิเจริญสติเดินจงกรมอะไรเลยมันก็จะมีอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงในขณะที่สวดมนต์เย็นแถมสวดมนต์เช้าอีกก็ประมาณ1ชั่วโมงเหมือนกันอย่าง124ชั่วโมงนี่มี2ชั่วโมงที่เราได้ภาวนาอันตวะขาดทั้งทำวัดขาดทั้งเดินจงกรมขาดทั้งนั่งสมาธิวันนั้นไม่เป็นพระเป็นชีแล้วและจะอ้างว่าเป็นพุทธมามกะเป็นพุทธศาสนิกชนนี่ไม่เต็มปากนะเพราะสิ่งที่ทำอยู่มันห่างไกลเหลือเกินพอที่เป็นพุทธมามกะเป็นพุทธศาสนิกชนนี่ก็คือผู้ที่ดำเนินอยู่บนการปฏิบัติอยู่บนหนทางแห่งการเจริญสติสมาธิภาวนาเหมือนที่จะเรียกว่าเป็นสมณะเป็นนักบวชก็ต้องไม่ทำบาปนะเป็นสัญลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ของคำว่านักบวชทั้งหลายไม่ว่าจะลัทธิใดศาสนาใดนักบวชก็คือผู้ที่ไม่จับสาตราอาวุธขึ้นประหัตประหารผู้อื่นเป็นสัญลักษณ์ของนักบวชว่าเราจะไม่ห้ามหันใครในชีวิตเราไม่มีการประทุษร้ายใครแน่นอนแล้วนะนักบวชนักปฏิบัติก็เหมือนกันเราจะมีการเจริญสติเจริญสมาธิภาวนาดังนั้นถ้าเป็นชาวพุทธเป็นพุทธศาสนิกชนจะไม่เรียงเกียรติการสาธยายมนต์จริงๆสาธยายมนต์นี้ได้ทั้งภาวนาได้ทั้งปัญญาได้ทั้งวจีกรรมด้วยคำสุภาพล้วนๆเลยเมื่อแปลเป็นภาษาไทยแล้วนะไม่มีคำหยาบคายเลยไม่มีคำเท็จคำโกหกเลยไม่มีคำส่อเสียดใครเลยเอ้าแทงใจดำคนทำบาปอยู่ไงไม่ได้ต้องการให้แทงใจดำใครเป็นการเตือนคนที่ทำบาปทำชั่วอยู่อีกด้วยซ้ำไป
ตือนว่าเธอสิ่งที่เธอทำเธอใช้ชีวิตอยู่มันผิดนะมันไม่ถูกนะแต่ไม่ได้ปอบไม่ได้เจตนาไม่ได้ปรารถนาจะแสดงธรรมให้กระทบกับใจของผู้ใดเรียกว่าบริสุทธิ์กล่าวคำทั้งหลายด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ต้องการกล่าวให้ใครเก้อเขินนั้นคนทำบาปก็ไม่ต้องเก้อเขินหรอกเพราะมันไม่ได้หมายถึงเธอ เขากล่าวคำรวมโดยทั่วไปนั่นแหละว่านี่เราจะดำเนินชีวิตอยู่บนเส้นทางศีลสมาธิภาวนาใครที่ไม่ได้ดำเนินอยู่บนเส้นทางในสามประการนี้ก็ไม่ต้องเดือดร้อนอะไรจะพอใจหรือไม่พอใจเขาไม่ได้อยู่ว่าเช้ามานั่งด่าคนฮะเย็นมารวมกันด่าคนที่ทำผิดทำบาปเถอะเราไม่มีเจตนาเช่นนั้นแต่เรามากล่าวเตือนสติมนุษย์ทั้งหลายเตือนสติเทวดาทั้งหลายว่าหนทางทั้งสามคือศีลสมาธิภาวนาเนี่ยเป็นหนทางที่จะนำไปสู่นิพพานเรากำลังกล่าวถึงทางนิพพานแต่การที่มันจะไปไม่ตรงกับการประพฤติปฏิบัติของใครก็ดีไงจะทำให้ฉุกคิดว่าอยากจะเดินไปนิพพานกับเขาบ้างไหมเล่าถ้าอยากจะเดินนั่นไงเขาประกาศทั้งเช้าทั้งเย็นอยู่ไงศีลสมาธิภาวนาศีลสมาธิวิปัสสนาคืออย่างนั้นนะเดี๋ยวจะโอ้พวกไม่ปฏิบัติธรรมมักจะรังเกียจคนปฏิบัติมักจะค่อนขอดติฉินนินทาวิพากษ์วิจารณ์บาปปากเนอะก็คือไงชั่วคิดชั่วเนอะพูดชั่วอยู่เนอะเพราะจริงๆคนเหล่านี้แหละคือคนที่ใช้ชีวิตโดยห่างไกลจากบาปเพราะเขามารักษาศีลนี่เมื่อใครรังเกียจคนรักษาศีลนี่วิพากษ์วิจารณ์การถือศีลว่าเป็นสิ่งไม่ดีเป็นสิ่งค่ำคึกงมงายเป็นสิ่งที่เสียเวลาเสียชาติเกิดเขากำลังขาดปัญญานั่นเองศีลสมาธิปัญญาอ๋อไม่มีปัญญาแม้จะวิพากษ์วิจารณ์สิ่งใดก็ขาดเหตุผลตามเป็นจริงคืออย่างนั้นจริงๆพวกที่ถือศีลปฏิบัติธรรมนี่ถามว่าเขาไม่เคยทำบาปทำชั่วมาก่อนดอกหรือทำไม่เป็นใช่ไหมถ้าจะว่าจริงๆแล้วนี่ส่วนใหญ่ทำบาปมาหลายท่านทำบาปหนักๆมาไม่รู้จะล้างมันทิ้งยังไงมารู้วิธีว่านี่แหละพระพุทธเจ้าสอนให้ละให้ทิ้งจากการทำชั่วได้จากนิสัยจากจิตใจถึงได้เข้ามาทำไมจะไม่รู้ว่าชั่วทำยังไงบาปทำยังไงโกหกเป็นยังไงพูดหยาบคายเป็นยังไงพูดเพ้อเจ้อเป็นยังไงรู้หมดแต่เขาจะเข้ามาเลิกนะฮะจะเลิกใช้ชีวิตที่มันเป็นบาปแล้วนั่นเองถึงได้เข้ามาทำไมจะไม่รู้จักล่ะเป็นตัวยงตัวยืนมาก่อนเลยแล้วถึงได้สำนึกบาปเอามากเอาไม่ลงทุนละทิ้งมันจะโดยเด็ดขาดไหมนี่ใช่ไหมก็เลยมีผู้ที่จะบวชจะละชั่วตลอดชีวิตเนี้ยอ
อ่ะให้ปัญญาเห็นคุณแห่งโทษของการสวดมนต์ของการมารักษาศีลของการมาบวชแต่ถ้าใครบวชเข้ามาแล้วละไม่ได้แถมมาทำความชั่วใหม่ๆในผ้าเหลืองผ้าขาวแล้วก็แสดงว่าบาปหนามากเลยบาปหนามากเลยขนาดอยู่ในผ้าขาวผ้าเหลืองแล้วมันยังทำอย่างนี้โอ้ถ้าไม่ได้มาอยู่ในผ้าขาวผ้าเหลืองคงจะตายแล้วล่ะไม่สามารถที่จะอยู่ในกระโปรงกางเกงโดยเป็นสุขก็แต่ขนาดมาอยู่ในภาคกสาวพัทยังเป็นทุกข์เลยอ่ะนั่นแสดงว่าแผ่นดินก็รับไม่ไหวอ่ะแบบเทวทัตอ่ะแผ่นดินแยกออกจ้ะธรณีสูบฟ้าผ่าแล้วแต่จะตัดรอนนะฟ้าดินรับไม่ได้ที่เขาเรียกกันนะอย่าทำนะอย่าทำนะที่ทำแล้วเลิกที่คิดจะทำอย่าทำเลยลองใช้ชีวิตที่ถูกตรงดูสิว่ามันจะมีความสุขจริงไหมโอ้น่าท้าทายกับสิ่งเหล่านี้เคยใช้ชีวิตแบบบาปบ้างบุญบ้างผลออกมาลุ่มลุ่มดอนดอนว่าเอ๊ะถ้าจะใช้ชีวิตแต่มันที่มันเป็นบุญอย่างเดียวนี่มันจะออกมายังไงวะฮะไม่ท้าทายบ้างเลยเหรอไม่คิดจะอยากรู้ผลเลยบ้างหรือนะถึงเวลาสาธยายมนต์ยามเย็นไล่ความเกียจคร้านขี้เกียจนั่นเองเกียจคร้านขี้เกียจมันตรงข้ามกับขยันขี้เกียจเป็นบาปขยันเป็นบุญนั้นคนนิสัยขยันนี่คนนั้นมีบุญอยู่ทั้งโลกเป็นคนขยันเป็นสามีขยันเป็นภรรยาขยันเป็นลูกขยันนะคนขยันจัดว่าเป็นบุญเป็นความดีตรงข้ามพระเจ้าตรัสว่าสิ่งทั้งหลายเป็นของคู่ขยันมันก็คู่กันขี้เกียจแปลว่าบาปนั่นคนขี้เกียจเนี่ยคนบาปนะในชีวิตมันจะต้องนำหน้าไปด้วยความว่าขี้ขี้โกรธขี้เกียจแล้วนะขี้โกรธขี้โมโหขี้หงุดหงิดขี้ลำคาญขี้เถียงขี้หมด
จะไปทำงานก็ขี้เกียจไปเรียนหนังสือขี้เกียจมันแสดงว่าบาปเยอะบาปเยอะบาปหนาตัวขี้เกียจนั่นแหละคือสิ่งที่ขุ่นมัวของดวงจิตของชีวิตชีวิตจะขุ่นมัวจึงต้องมีการฝึกให้ขยันนั่นแหละอดตะหลับขับตะนอนเดินจงกรมง่วงไม่นอนหิวไม่กินเหนื่อยไม่หยุดมีการหักดิบหักสดกันอยู่เรื่อยๆเขาจะฝึกขยันอย่าไปว่าเขาบ้าหรือไม่รู้จักประมาณตนอะไรไม่ใช่เขารู้แล้วว่าการหิวนี้ฝืนได้ความง่วงนี้ฝืนได้ความเหน็ดเหนื่อยนี้ฝืนได้แต่ไม่เคยสักทีหิวก็ไม่เคยฝืนง่วงก็ไม่เคยฝืนมันไม่อยากทำก็ไม่ทำเลยเนี่ยไม่เคยฝืนอยู่เหมือนกันไม่เคยฝืนจิตฝืนใจคนที่ไม่ได้ฝืนเขาเรียกไม่ได้ฝึกนั่นที่มาฝึกนี่แหละคือมาฝืนความขี้เกียจทั้งหลายเอาขี้มันออกไปจากเราเอาออกจากจิตใจเราภาษาไทยอย่างเดียวนะที่เรียกว่าขี้เนี่ยสิ่งใดที่ไม่ดีเขาเรียกว่าขี้เขาไปเปรียบเทียบกันกับกะหรี่สังอาหารเก่านะไปเปรียบเทียบกับอุจจาระนะเป็นสิ่งที่ใครๆก็รังเกียจถ้าคนขี้เกียจนะคนจะรังเกียจไหมรังเกียจใครได้สามีขี้เกียจขี้เกียจหาทรัพย์ขี้เกียจทำความดีอยู่ด้วยมันก็เศร้าหมองคุณมัวนะมันก็เลยไม่มีสิริมงคลพอไม่มีสิริมงคลก็ย่อมไม่เป็นที่รักของมนุษย์เด็กมนุษย์นี่เขาไม่รักคนขี้เกียจนะเขาไม่รักคนที่เต็มไปด้วยขี้ทั้งหลายหรอกเขารักคนขยันคนดีบางทีเป็นคนไม่ใช่หล่อใช่สวยอะไรหรอกแต่ขยันทำในสิ่งที่ควรทำเป็นคนขยันน่ะทำอะไรได้หลายอย่างชีวิตมันก็เลยสะอาดบ้านเรือนมันก็เลยสะอาดถูบ่อยกวาดบ่อยซักบ่อยเสื้อผ้าไม่เน่าไม่เหม็นมันก็เลยเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเทวดาก็ชอบมนุษย์ขยัน
ขยันสวดมนต์ขยันเดินจงกรมขนันขยันแผ่เมตตานั่งสมาธิน่ะรักตรงนั้นน่ะคนที่สวดมนต์จะเป็นที่รักของเทวดาอย่างเดียวหรือหลายๆอย่างอยู่หลายๆอย่างแต่ว่าอย่างหนึ่งละคนขยันสวดมนต์เป็นที่รักของเทวดาใครที่จะเข้าข้างในก็เข้าไปเนอร์หลวงพ่ออยู่ข้างในอยู่แล้วไม่เปียกเอาอย่างไม่ได้เดี๋ยวฝนตกโดดลงข้างนอกอย่างเงี้ยเรามันอยากจะทำอะไรมันก็ทำแต่ไม่มีใครเดือดร้อนมันเป็นนิสัยมานานนะแต่ไม่เคยบอกให้ใครเอาอย่างเลยนะผิดธรรมวินัยเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นการบัญญัติไว้ในธรรมวินัยห้ามไปบอกคนอื่นให้ทำตามตัวเองถ้าใครบอกให้คนอื่นทำตามตัวเองซึ่งไม่มีอยู่ในธรรมวินัยถือว่าผิดถือว่าบาปคือจะเอามาตั้งเป็นกฎกติกาบังคับผู้อื่นไม่ได้นอกจากเขาจะทำตามเองอันนี้แต่จะไปบอกเลยนะฝนตกห้ามเข้าลมนะไม่ได้บาปทันทีเลยวันนี้วันพระใหญ่ไม่ฉันอาหารนะทุกคนที่อยู่ในสำนักนี้ต้องอดทนเหมือนกันไม่ได้บัญญัติอย่างนี้นี่คนบัญญัติบาปซะเองนะสำนักนั้นผิดนะผิดมันจะพวกเข้าคอร์สเนี่ยหน้าพิจารณานะต้องนั่งให้ได้3ชั่วโมง5ชั่วโมงลุกไม่ได้นะอะไรไม่ได้นะบาปนั้นน่ะตับไตไส้ปอดแต่ละชิ้นน่ะมันของแต่ละคนมันไม่เท่ากันน่ะตับเขาแตกกระเพาะปัสสาวะจะแตกขึ้นมาทำไงอ่ะนะจะมาอ้างพระพุทธเจ้าไม่ได้นะเนี่ยมาแล้วลมไล่ชีไหมล่ะทนได้ทนไปสิเห็นไหมปังไปแล้วหน้าลงตัวเป็นบรรยากาศของฤดูกาลแม้ต่างประเทศก็ยอมรับว่าโลกแปรปรวนเห็นไหมเนี่ยโอ้พัดลมเราแม้ต้องเสียบปลั๊กหมุนกันอีแต่นี่โอ้โหพัดลมกี่ตัวนะธรรมชาติ